คำตอบของคำถามที่ว่าเมื่อไหร่ญี่ปุ่นจะดันรถตลาด EV ในจำนวนมากรุ่นที่มากมายมหาศาลในระยะเวลาอันสั้นคำตอบคือยังไม่มีความชัดเจนเลยว่าค่ายญี่ปุ่นจะดันรถ EV ให้มีมากกว่า20รุ่นภายใน3ปีได้อย่างไรเพราะสถานการณ์ญี่ปุ่นเองก็อึมครึมและยอดขาย EV ทั่วโลกก็ถือว่าค่อยๆไต่ระดับไปยกเว้นตลาดที่จีนที่รถ EV ได้รับความนิยมอย่างสูงจากการสนับสนุนของรัฐบาลจีนสำหรับในตลาดอาเซียนก็ดูมีแนวโน้มว่าคงจะปล่อยให้ค่ายรถจีนฟาดตลาด EV ไปก่อนแล้วค่อยให้รถ EV จากญี่ปุ่นรวมพลังกันต้านแต่เอาเป็นว่าในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีค่ายหนึ่งพยายามแหกข้อทดลองลุยตลาดรถ EV นอกญี่ปุ่นโดยไม่คุยกับพวกบิ๊กทรีอย่าง Toyota Honda และ Nissan เลยนั่นก็คือค่าย Mitsubishi Motors Mitsubishi Motors ประกาศแล้วว่าจะมีการผลิตรถยนต์ EV 2รุ่นในอินโดนีเซียรุ่นแรกเลยก็คือ Mitsubishi Minicab MiEVรถตู้ขนาดเล็กแบบไฟฟ้าทำไมต้องผลิตในอินโดนีเซียล่ะน่าจะมีเหตุผลก็คือตลาดรถตู้ขนของขนาดเล็กในอินโดนีเซียเป็นตลาดที่ใหญ่พอที่จะทำให้บริษัทกล้าทดลองตัดสินใจส่ง Minicab MiEVผลิตขายไปเลยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า Mitsubishi Minicab MiEVไม่ใช่รถใหม่สดซิงขนาดนั้นเพราะมันสร้างขึ้นบนพื้นฐาน Minicab Generation ที่6ที่เปิดตัวเมื่อปี1999แรกเริ่มเดิมทีเป็นเวอร์ชันรถน้ำมันเครื่องยนต์660 cc แต่ต่อมาในปี2011ก็แนะนำ Mitsubishi Minicab MiEVติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังแบบพอเพียง40แรงม้าแต่แรงบิดสูงถึง196นิวตันเมตรทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าบรรทุกของค่อนข้างหนักมันต้องวิ่งได้แน่นอนรถคันนี้รองรับระยะทางวิ่งสูงสุด133กิโลเมตรสำหรับ Mitsubishi Minicab MiEVจะมีโอกาสนำเข้าทำตลาดจริงจังในเชิงพาณิชย์สำหรับตลาดองค์กรทั้งในไทยและอินโดนีเซียก็มีค่อนข้างสูงอยู่นะครับง่ายๆเลยเพราะมันผลิตรถที่อินโดนีเซียก็ช่วยลดภาษีนำเข้าและการขนส่งได้อีกมากประกอบกับ Mitsubishi Thailand ก็นำร่องนำเจ้า Mitsubishi Minicab MiEVไปทดลองใช้งานแก่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเพื่อจัดส่งพัสดุและจดหมายณที่ทำการไปรษณีย์หลัก4และไปรษณีย์คลองหลวงปทุมธานีราคาจำหน่าย Mitsubishi Minicab MiEVในญี่ปุ่นมีราคาเฉลี่ยประมาณ 630,000 บาทโดยคาดการแบบมโนไปเองว่าราคาที่จำหน่ายในอินโดนีเซียก็คงอยู่ในช่วงประมาณ 600,000 กว่าบาทอยู่ดีอย่าลืมว่าช่วงเวลาเปิดตัวในช่วงปี2024นั้นมันไม่มีเงินอุดหนุนแล้วประกอบกับมันเป็นโมเดลตัวถังที่เรียกว่าเก่าเก็บมากๆและเป็นรถที่ใช้เพื่อประกอบธุรกิจมันก็ควรมีราคาจำหน่ายก็ประมาณนี้น่ากำลังดีและอีกคันหนึ่งที่เราตกตะลึงเซอร์ไพรส์เป็นที่สุดก็คือคุณทากะโอกคาโต้ CEO แห่ง Mitsubishi Motors Corporation เดินทางมายืนยันในอินโดนีเซียว่าทางบริษัทมีแผนจะผลิต Mitsubishi E-K Cross EV รถเคคาไฟฟ้าในอินโดนีเซียด้วยเช่นกันถือว่าน่าตกใจเพราะว่าในเวลานี้ค่ายรถญี่ปุ่นน้อยรายมากที่คิดอยากจะประกอบรถ EV ในอาเซียนแต่ก็เป็นค่ายเดียวที่ดูจริงจังมากก็คือ Mitsubishi ที่ถือว่าเป็นค่ายที่มี Nissan ถือหุ้นด้วยส่วนหนึ่งด้วยซ้ำถ้ามองมันแข่งขันกับใครดูใกล้เคียงกว่ากันบอกไว้เลยว่าคู่แข่งที่จะพอเทียบเคียงกันได้บ้างก็คือ Netavi เพราะเชื่อว่า Mitsubishi E-K Cross EV น่าจะทำราคาป้วนเปี้ยนระหว่าง Netavi และ BYD Dolphin แต่ด้วยขนาดตัวถังของ E-K Cross EV ที่เล็กมากจึงทำให้ต้องปัดตกไปแข่งกับ Netavi เรามาดูข้อจำกัดของ Mitsubishi E-K Cross EV กันก่อนก็คือขนาดตัวถังมันเล็กกว่า Netavi ถ้ามองจากกายภาพด้านนอกตัวรถแต่ถึงมีข้อด้อยตรงนี้แถมยังนั่งได้4คนแต่มั่นใจเลยว่าเลขรูมหลังของ E-K Cross EV คันนี้ต้องดีกว่า Netavi เยอะมากเพราะจุดด้อยของ Netavi ก็คือเลขรูมตอนหลังแย่มากอีกทั้งความยาวห้องโดยสารของ E-K Cross ก็ยาวสะใจเป็นจุดขายหลักอยู่แล้วครับข้อจำกัดที่2คือถึงแม้กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าจะดูดีใช้ได้คือให้กำลัง64แรงม้าแรงบิด195นิวตันเมตรแต่ Mitsubishi E-K Cross EV มีระยะทางวิ่งสูงสุดแค่เพียง180กิโลเมตรซึ่งเป็นตัวเลขจากโรงงาน
และถ้าวิ่งจริงก็น่าจะอยู่ประมาณ133จนถึง150กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งผิดกับเนต้าวีที่มีระยะทางวิ่งสูงสุดมากกว่าประมาณ1เท่าตัวอันเนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่ติดตั้งแบตเตอรี่รถเคคาร์คันนี้มีอยู่น้อยนิดและรถคันนี้ถูกออกแบบสำหรับตลาดญี่ปุ่นโดยเฉพาะคือจับกลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านที่วิ่งในญี่ปุ่นในระยะทางที่สั้นมากๆมากกว่าที่จะใช้เผื่อหรือเผื่อขาดอย่างเมืองไทยข้อจำกัดที่3คือ Mitsubishi EK Cross EV ในญี่ปุ่นไม่ใช่รถราคาถูกเลยมี2เกรดให้เลือกได้แก่ 617,000 บาทตัวท็อปสุด 747,000 บาทลองนึกสภาพดูว่าถ้าผลิตตัวที่ออปชั่นครบๆในอินโดนีเซียทำราคาขาย 700,000 บาทมันน่าจะขายยากมากเลยถ้าเช่นนั้น Mitsubishi อาจจะเอาตัวเลือกตัวล่างสุดมาทำราคาต่ำๆก็น่าจะพอไหวอยู่เนื่องจากลูกค้าในอาเซียนและไทยน่าจะพอยอมรับได้กับราคารถ 600,000 กว่าบาทแต่สิ่งหนึ่งที่ Mitsubishi EK Cross EV น่าจะกินขาดเนต้าก็คือการยืนหยัดด้านคุณภาพตัวรถที่สูงจนโดดเด่นรถคันนี้นะครับชนะในรายการ Japan Car of the Year ประจำปี2022เคียงคู่กับ Nissan Sakura ด้วยคะแนนรวม399คะแนนเหนืออันดับ2อย่าง Honda Civic EHEV ในญี่ปุ่นเหตุผลที่เหล่าคณะกรรมการโหวตให้รถเคคาร์ EV คันนี้มีคะแนนนำโด่งเนื่องจากมันเป็นรถเคคาร์ที่มีวิวัฒนาการไปสู่ขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้สมรรถนะการขับขี่โดดเด่นกว่าเครื่องยนต์น้ำมันเป็นอย่างมากการบังคับควบคุมต่างๆก็เหนือชั้นกว่าเคคาร์ทั่วไปด้วยเช่นกันและมีการติดตั้งระบบความปลอดภัยทันสมัยไม่แพ้กับรถหรูเลยแต่มาในราคาที่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จับต้องได้เพราะปกติรถ EV ในญี่ปุ่นมีราคาค่อนข้างแพงบอกตรงๆว่าเมื่อ Mitsubishi จะขึ้นลายผลิต EK Cross EV ในอินโดนีเซียยังไงก็ต้องส่งขายในที่อื่นในอาเซียนที่ใช้พวงมาลัยขวาเช่นไทยเป็นต้นเรียกว่ามิซูบิชิคันนี้ขายสวยขายคุณภาพแต่ว่าความคุ้มค่าในระยะทางวิ่งสูงสุดยังเป็นจุดด้อยที่แพ้รถ EV จากจีนอยู่ดีแต่ทางนี้เชื่อว่าการที่มิซูบิชิจะลงสนามจริงในครั้งนี้คงต้องคาดหวังเรื่องการเก็บผลข้อมูลการใช้งานจริงในระยะยาวมากกว่ายอดขายแล้วเอาข้อมูลพวกเนี้ยไปปรับแก้สำหรับรถยนต์มิซูบิชิ EV เพื่อขายในอาเซียนครั้งต่อไปครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับรถคันนี้ถ้าเทียบกับเนต้าวีซึ่งก็ยังมีจุดด้อยเรื่องระยะทางวิ่ง